สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามข่าวด่วนทางไทย PBS กับดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะข้อเรียกร้องของทางวัดพระธรรมกายให้ยกเลิกการประกาศใช้อำนาจตามมาตรา44ที่ให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษนำไปสู่การรวมตัวกันของทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์บริเวณประตู5และ6ตั้งแต่เมื่อวานนี้มีรายงานล่าสุดว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่กับพระภิกษุสงฆ์นะคะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณชาติชัยถุงเงินรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะคุณชาติชัยคะสวัสดีครับสำหรับบรรยากาศณขณะนี้ถือว่าเริ่มที่จะผ่อนเบาลงหลังจากที่ตัวแทนวัดรวมถึงพระสงฆ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเผชิญหน้ากันและอาจจะมีการยื้อยุติประทัดจนทำให้มีลูกศิษย์วัดบางคนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับทางเจ้าหน้าที่นะครับณขณะนี้ทางตัวแทนวัดรวมถึงพระสงฆ์อยู่ระหว่างการพูดคุยการเจรจาเพื่อที่จะต่อรองกับทางเจ้าหน้าที่หลังจากที่พยายามที่จะฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่นะครับมุ่งหน้าไปด้านหน้าของประตูทางเข้าและออกในช่วงระหว่างถนนที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าคลองแอนนะครับเพื่อที่จะไปเรียกมวลชนหรือว่ากลุ่มคณะศิษยานุศิษย์เข้ามาร่วมทำกิจกรรมมากขึ้นนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนเบาเริ่มคลี่คลายลงนะครับตอนนี้ทางพระสงฆ์และทางตัวแทนวัดก็ได้นั่งลงเพื่อที่จะรอการเจรจาของทางเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับบริเวณอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่คลองหลวงนะครับมีเจ้าหน้าที่ราวประมาณ 3-4-200 คอยประจำจุดเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นะครับตอนนี้คือยังคงที่จะสถานการณ์ยังคงที่จะเงียบนะครับยังไม่มีสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ถือว่าอยู่ในการเจรจาก็จะเห็นเสียงการให้ข้อมูลการเจรจาของทางวัดอย่างต่อเนื่องว่าผ่อนคลายนะครับค่ะคุณชาติชัยคะตรวจสอบเบื้องต้นนี่มีผู้บาดเจ็บจากการเผชิญหน้ากันเมื่อสักครู่บ้างไหมคะเท่าที่สังเกตด้วยสายตาก็มีคณะศิษย์เป็นสุภาพสตรีค่อนข้างที่จะสูงอายุนะครับประมาณ 2-3 คนถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อการรักษาเบื้องต้นแต่ดูจากลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุไม่น่าจะรุนแรงเท่ามากเท่าไหร่ฮะแล้วก็รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 2-3 คนได้รับอุบัติเหตุบริเวณปากนะครับปากแตกแล้วก็บางคนก็อาจจะถูกทำร้ายที่บริเวณใบหน้าแต่ไม่กระทบกระทั่งมากเท่าส่วนเบื้องต้นตอนนี้เหตุการณ์เริ่มที่จะยุติการกระทบกระทั่งกันแล้วนะครับแต่ว่ายังคงที่จะเผชิญหน้ากันอยู่นะครับค่ะคุณชาติชัยคะทางฝั่งผู้นำของกลุ่มวัดพระธรรมกายเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นคฤหัสถ์คะที่เห็นอยู่ก็ผู้ที่ถือไมค์เป็นพระสงฆ์นะครับที่จะเป็นคนเจรจาและก็ยังคงยืนยันจากที่พูดคุยเมื่อสักครู่นี้บอกว่ายังยึดตามหลักของทางวัดนะครับเพื่อที่จะเชิญชวนคณะศิษย์รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในวัดเข้ามาร่วมที่จะทำกิจกรรมให้มากขึ้นนะครับแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธที่จะเขาปฏิเสธเนี่ยจะให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญว่าเรายังคงเดินหน้าที่จะดำเนินการต่อไปส่วนการที่จะอยู่บริเวณวัดนานหรือไม่นั้นคนใดบอกว่าจะอยู่จนถึงเจ้าหน้าที่ยุติการจากวัดพระธรรมกายคุณชาติชายคะคุณชาติชายคะจนถึงขณะนี้ข้อเรียกร้องของทางวัดพระธรรมกายที่เรียกร้องมาอย่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้า งานตอนนี้คืออะไรคะคือเขาต้องการที่จะออกมาบริเวณด้านหน้าที่อยู่ติดถนนใหญ่ครับอยู่ประจำจุดด้านหน้าหลังจากที่เคลื่อนย้ายออกมาบริเวณข้างๆประตู5ต้องการที่จะออกมาปักหลักด้านหน้าเพื่อที่จะให้เชิญชวนมวลชนหรือว่าคณะศิษย์เข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์เจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมกำลังค่อนข้างเยอะพอสมควรจากสายตาก็อยู่ที่ประมาณราวๆ200ครับคอยที่จะประจำจุดเข้าสถานการณ์จะมีด้วยกันประมาณ2ด่านนะครับด่านสถานที่ประชิดกับเจ้าหน้าที่กับวัดอีกด่านหนึ่งแต่ถ้าเลยมาอีกประมาณสัก50เมตรก็จะมีด่านของเจ้าหน้าที่คอยสกัดกั้นอยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ทางผู้บังคับบัญชาของทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังคงที่จะตึงกำลังไว้แต่ยืนยันที่จะไม่ใช้กำลังเข้ามาป้องกันเหตุครับ
ค่ะคุณชาติชายคะเท่าที่สังเกตการนะคะกำลังพลของเจ้าหน้าที่มีวิธีการในการควบคุมกลุ่มของวัดพระธรรมกายทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ยังไงบ้างคะเหมือนกับว่าตอนนี้ทำได้เพียงใช้มวลชนของเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่กันโดยไม่มีไม่เห็นโล่กำบังไม่เห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิธีการบังแต่ว่าตัวเจ้าที่ดันเพื่อที่จะให้ไผ่ร่นออกไปบริเวณวัดนะครับแต่ว่าทางวัดเองนะครับนี้ก็ยังไม่ทำตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอเพื่อจะให้ร่วมไปทางวัดแต่ก็ยังคงตั้งปักหลักอยู่น่าจะอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองว่าจะมีแนวทางจะเดินหน้ายังไงต่อไปครับค่ะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เผชิญหน้าหรือว่าเกิดการปะทะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่พยายามจะสื่อสารไปยังกลุ่มของวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือเขาพยายามสื่อสารมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุมาตลอดนะครับว่าอย่าขยับหรือว่าอย่าพยายามมาในพื้นที่ที่เจ้าที่ควบคุมอยู่นะฮะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายผิดตามกฎมาตรา44ของคสช.เจ้าที่ก็ยังคงยืนยันที่จะให้ทางตัวแทนวัดรวมถึงคณะสิทธิ์ที่พยายามที่จะฝ่ามุงล้อมมันให้พยายามไม่ถอยร่นออกไปให้มากที่สุดให้อยู่ในวัดนะครับเพื่อที่จะลดการเผชิญหน้าและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่จะอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงขณะนี้เท่าที่เห็นก็ยังมีทางตัวแทนของวัดนะครับมีการถือป้ายข้อความต่างๆเช่นคุณตำรวจขอให้คืนพื้นที่ด้วยยกเลิกมาตรา44อะไรประมาณนี้ครับค่ะยังคงมีการกันยังคงที่จะเรียกร้องอะไรบางอย่างของทางวัดอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไม่มีการเผชิญมีการเผชิญหน้ากันแต่ว่ายังไม่ได้มีการใช้กำลังที่จะขยับพื้นที่ไปครับค่ะเสียงตามสายที่มีการประกาศโดยใช้เครื่องขยายเสียงในเวลานี้เป็นของฝ่ายไหนคะตอนนี้จากเครื่องขยายเสียงที่เป็นเสียงตามสายของตัวแทนพระสงฆ์แล้วเนี่ยครับตอนนี้ได้เงียบลงแล้วกลายเป็นเสียงสวดมนต์แทนครับค่ะสถานการณ์เริ่มผ่อนเบาลงขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าที่ประเมินด้วยนะขณะนี้ค่ะแต่ว่าท่านเจ้าที่ก็ยังคงที่จะปักหลักที่จะตรึงกำลังอยู่เพื่อจะมาให้เกิดการกระทั่งมากไปกว่านี้ครับค่ะสงบลงได้สักครู่หนึ่งแล้วยังไม่เห็นสัญญาณที่จะมีการปะทะกันอีกใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีเหมือนใช่กับว่ายังไม่มีตัวแทนของทางเจ้าที่ตำรวจหรือว่าผู้บัญชาการที่จะออกมาเจรจากับทางตัวแทนของพระสงฆ์ที่เห็นอยู่ก็จะมีพระสงฆ์เดินส่วนอยู่เพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกำลังระยะห่างกันอยู่ไม่น่าจะเกิน2เมตรครับแต่ว่าดูเหมือนว่าอาการย่อไม่น่าจะเกิดความแรงแล้วนะครับก็คือจะมีพระสวดมนต์มีเจ้าหน้าที่แต่ว่ามันจะว่านได้รับอุปกรณ์ผ้าปิดปากครับมาปิดแทบจะทุกองค์แล้วก็ทุกคนครับค่ะชาติชายคะตามแผนแล้วทาง DSI ได้มีการเปิดเผยไหมคะว่าตามแผนแล้ววันนี้ DSI มีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรบ้างคะแผนต่อเนื่องนี้เกิดตั้งแต่เมื่อวานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกมาเรียกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระสงฆ์14รูปจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะครับและก็ยังคงที่จะเดินหน้าที่จะตรวจค้นแต่ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็ยืนยันกับผมนะครับว่าก็ยังคงที่จะเดินหน้าเป้าหมายในวันนี้ก็จะเริ่มปฏิบัติการแต่ยังไม่ระบุว่าจุดหมายจะไปที่ไหนแต่ระบุช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับว่าจะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับทางวัดแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณขณะนี้เป้าหมายเดิมของทางเจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรครับค่ะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงเนี้ยนะคะประมาณเกือบจะ 9:00 น.มีการสับเปลี่ยนกำลังพลตรึงกำลังพลเพิ่มกำลังพลยังไงบ้างไหมคะคือถ้าจะประเมินด้วยเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงขณะนี้จำนวนของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ณขณะนี้มากกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าตามรายงานนี้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่และมีการสับเปลี่ยนกำลังอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ครับเพื่อมาประเมินสถานการณ์ซึ่งคาดว่าจำนวนที่ใช้เนี่ยต้องการที่จะเพื่อลดการรุนแรงของการปะทะกันเกิดขึ้น
แต่เท่าที่เห็นจะไม่มีอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่เป็นวังเสร็จเจ้าหน้าที่มาใช้นะครับก็จะเป็นตรงนี้เปล่าครับไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนวัดแล้วก็พระสงฆ์เช่นกันนะฮะก็ไม่มีอุปกรณ์หรือว่าอาวุธใดๆเขาเรียนด้วยสายตานะฮะก็มีเพียงแต่ป้ายข้อความต่างๆเรียกน้องขอให้ยุติอาชานการใช้มาตรา44กับทางอดีตเจ้าวาดพระธรรมกายรวมถึงตัวแทนวัดด้วยครับค่ะแล้วทางฝั่งวัดพระธรรมกายนะคะหลังจากที่ได้มีการรวมตัวกันแล้วก็เข้าไปคืนยึดพื้นที่บริเวณประตู5และ6ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจนถึงขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือว่าปฏิกิริยาของทางฝั่งวัดพระธรรมกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อวานยังไงบ้างคะปฏิกิริยาของวัดธรรมกายไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าคณะสิทธิ์ก็ยังคงมีแนวทางคล้ายๆกับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังคงปักหลักบางส่วนคงปักหลักอยู่ที่บริเวณเต็นท์ที่มีการจัดไว้ให้บริเวณใกล้กับประตู5ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงนั้นนะฮะก็ยังคงมีส่วนหนึ่งปักหลักที่จะสวดมนต์อยู่ขณะเดียวกันก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้กำลังสวดมนต์อยู่สายตาอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า200คนรวมพระสงฆ์แล้วก็รวมจากคณะสิทธิ์นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงที่มีเสียงสวดมนต์สลับกันอย่างต่อเนื่องระหว่างการรอประสานจากทางตำรวจนะครับตอนนี้สถานการณ์ฝ่ายของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงที่จะเพิ่มกำลังแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่มีท่าทีที่จะเข้าไปเจรจากับทางตัวแทนวัดนะครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาติชัยค่ะคุณชาติชัยถุงเงินรายงานสดมาจากบริเวณประตู5และประตู6ของวัดพระธรรมกายหลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดการเผชิญหน้ากันมีการประทักกันจนมีผู้บาดเจ็บบางส่วนนะคะแต่ว่าอาการนั้นไม่ได้หนักหนาอะไรการปะทะกันยุติลงไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงที่จะเผชิญหน้าประชิดกันอยู่นะคะระหว่างส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ก็มีการตรึงกำลังเสริมกำลังเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของวัดพระธรรมกายมีทางพระสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ค่ะ